ี่คือสุนัขนำทางตัวหนึ่งซึ่งถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อเป็นเพื่อนนำทางความปลอดภัยให้แก่คนตาบอดนนทนันเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอห้องฮับเจ้าตัวนี้100%ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรในเช้าวันหนึ่งลูกสุนัข5 ตัวได้ถือกำเนิดขึ้นมามาลืมตาดูโลกที่บ้านของคุณนายมิโตะคุณธรรมดาใช่ไหมคะนี่คุณนายมิโตะจากโตเกียวนะคะลูกหมาตัวหนึ่งในนั้นมันมีปานเป็นลายอยู่ที่บริเวณท้องเป็นลายที่แปลกมากสำหรับสุนัขลาบราดอร์มันชื่อว่าควิลคุณธรรมดานะคะนี่ดิฉันมิโตะจากโตเกียวค่ะเป็นเด็กดีนะลูกมึงเป็นเด็กดีกิน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 เยอะๆนะสวัสดีค่ะดิฉันมิโตะจากโตเกียวนะคะขอสายหัวหน้าธรรมดาได้ไหมคะสวัสดีค่ะคุณธรรมดาเหรอคะฉันอยากจะเอาสุนัขของดิฉันไปฝึกเป็นสุนัขนำทางคนตาบอดนะคะคงไม่ได้หรอกครับแม่ของมันเป็นสุนัขที่ธรรมดาเกินไปนะครับคุณสมบัติของสุนัขที่เรากำลังมองหาอยู่นะครับจะต้องมีสายพันธุ์ที่ดีอยู่ในตัวของมันด้วยครับช้าๆค่อยๆลูกแบ่งกันกินนะเป็นเด็กดีนะสวัสดีค่ะคุณธรรมดาดิฉันมิโตะอีกครั้งค่ะเออได้ครับผมยอมคุณแล้วแต่ว่าเรารับแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับโทษคุณธรรมดาแล้วก็ฉันจะตัดสินใจเลือกตัวเดียวได้ยังไงล่ะคะมันฉลาดกันทุกตัวเลยค่ะก็ลองเรียกมันดูสิครับว่ามีตัวไหนมาหาคุณบ้างอ๋อมานี่จ้าม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 าหาแม่มามากันให้อื้ออึงเลยมา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 ลูกมาเป็นเด็กดีนะลูกตัวที่มาหาทันทีที่คุณเรียกถือว่าตกรอบนะครับไม่มีคุณสมบัติเหมาะตัวที่มีคุณสมบัติน่ะคือสุนัขตัวที่มันจะหยุดแล้วมองคุณเหมือนจะถามว่าเจ้านายคุณไม่พอใจอะไรเหรอมันมองหน้าไหมครับทำท่าเหมือนถามใช่ไหมครับนั่นแหละฮะสเปคเลยครับแกรู้ไหมว่าแกน่ะเป็นลูกหมาที่ไม่ธรรมดาเลยนะทำตัวดีๆนะลูกนั่นก็คือการพลัดพรากครั้งแรกของควิลเอาเข้ามาแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับ
นายมาถึงนี่แล้วสินะเมื่อมันพร้อมที่จะแยกออกมาจากแม่ของมันแล้วลูกหมาตัวนี้ก็ถูกนำมาให้ผู้ดูแลมันจะถูกเรียกว่าเจ้าลูกหมาหัดเดินพวกเราเป็นอาสาสมัครในการเลี้ยงดูลูกสุนัขจนกว่าอายุของมันจะครบขวบปีแรกเหมือนเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เราให้ตัวแรกชื่อขึ้นต้นด้วยอาเป็นแรนตัวต่อมาก็เจชื่อโจนาตัวนี้ให้เป็นหน้าที่ผมเองนะคูทาโร่เป็นไงแล้วหน้าที่ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการตั้งชื่อให้กับสุนัขถ้างั้นเรามาช่วยกันนึกดูแล้วกันนะฮะโอ้ควิวแปลว่าขนนกขนาดใหญ่อย่างนั้นเหรอชื่อทันสมัยดีควิวเหรอคูจังคูจังเป็นไงบ้างอ่ะกลัวหรือเปล่าฉันก็รู้สึกเหมือนแกนั่นแหละสวัสดีครับเจ้าควิวตัวนี้เป็นลูกสุนัขตัวที่3ที่เรารับเลี้ยงเอาไว้นี่เป็นวันแรกที่เราเจอมันมาถึงแล้วนะครับมาเอ๊ะท่าทางมันดูเหนื่อยๆนะครับเนี่ยอ๋อก็เพราะฤทธิ์ยานะครับช่วยให้มันเมาเครื่องบินนะฮะอ๋อครับเอ๊ะแล้วนี่มันเป็นรอยอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับมันเป็นปานนะฮะเอ๊ะโอ้ดูเหมือนรูปนกเลยอะนะจริงๆด้วยอีกอย่างนะครับคุณไม่ควรจะดุเจ้าสุนัขตัวนี้นะฮะทำไมเราถึงดุมันไม่ได้ล่ะคะมันเป็นสุนัขที่เดาอารมณ์ยากมากฮะอารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาเลยครับเอาล่ะนี่บ้านใหม่ของแกนะเจ้าขูจังที่น่ารักนี่ไงนี่ไงหญ้าตรงนี้เป็นส่วนของเรานะด้วยความรักของเราที่มีต่อมันลูกสุนัขก็จะได้เรียนรู้เองที่จะรักและเรียนรู้ที่จะให้ความไว้วางใจในตัวมนุษย์ตอบกลับมาเช่นกันเป็นไงบ้างดูสิมันหายง่วงแล้วนี่เป็นเกมอย่างแรกที่เจ้าควิวได้เรียนรู้ด้วยตัวเองThank you.